สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาเพื่อนๆครับในบ้านของเพื่อนๆเนี่ยผมอยากจะทราบว่ามีของใช้ชิ้นไหนครับที่เราใช้ถ่านบ้างครับฐานที่เป็น 2A 3A นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับหลายๆบ้านต้องใช้ฐานเป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าฐานมดฐานอ่อนนะครับและบางอย่างนะครับมันก็ใช้ฐานสิ้นเปลืองครับอย่างเช่นพวกของเล่นเด็กนะครับอันนี้จะใช้ฐานเปลืองมากรถบังคับนะครับแล้วก็พวกไฟธูปเทียนไหว้พระพวกนี้นะครับจะใช้ถ่านบ่อยมากนะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนที่ซื้อถ่านนะครับตุนไว้ที่บ้านเลยนะครับแต่จะซื้อถ่านแบบยี่ห้อดีๆมันก็แพงมากครับถือว่ามันแพงสิ้นเปลืองนะครับผมก็ไปซื้อถ่านจากร้าน DIY นะครับมาตุนไว้ที่บ้านเลยเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อครับบางทีก็หมดนะพอเวลาเราจะใช้งานฐานก็ไม่มีนะครับวันนี้นะครับผมเลยมาแนะนำเพื่อนๆครับพอดีว่าผมใช้แล้วนะครับอันนี้ผมใช้แล้วนะครับใช้หลายเดือนแล้วด้วยถือว่าใช้ดีครับแล้วก็อยู่ได้นานด้วยครับเพื่อนๆนั่นก็คือฐานชาร์จครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับซื้อฐานชาร์จเลยนี่ผมซื้อไว้ใส่กล่องไว้เลยผมซื้อมาเยอะครับอันนี้ก็ซื้อเผื่อไว้เผื่อมีของเล่นเผื่อมีอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้นะครับนี่อันนี้คือฐานเดิมฐานปกตินะฮะนี่นี่ฐาน 3A นี่ฐานชาร์จ 3A เห็นไหมฮะ 1.5 โวลต์เท่ากันครับเนี่ยครับเท่ากันเลยนะครับ 1.5 โวลต์เหมือนกันใส่แทนกันได้ทันทีครับแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีอายุการใช้งานนานกว่านะครับนานกว่าถ่านธรรมดาที่เราซื้อมาใส่นะครับเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยใช้ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมทดลองใช้มาแล้วหลายเดือนนะครับไอ้พวกนาฬิกาดิจิตอลนะครับหมดไวมากนะครับเพราะว่ามันเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งวันทั้งคืนกินถ่านบ่อยมากแล้วก็ใช้ถ่านหลายก้อนด้วยนะครับตั้งแต่ใส่ถ่านชาร์จพวกนี้ไปนะครับเป็นถ่านอัลคาไลน์นะครับมันอยู่ได้นานเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยใส่ไปครั้งเดียวเองแล้วผมถอดมาวัดไฟดูไฟก็ยังเต็มครับอ่อนไปนิดนึงนะครับแล้วที่ผมซื้อมานะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเขาขายเป็นแพ็คนะครับแพ็คละ4ก้อนตกแล้วนะครับแพ็คหนึ่งมี4ก้อน32บาทเท่ากับว่าก้อนละ8บาทเพื่อนๆหาซื้อถ่านธรรมดาแบบนี้ได้ไหมครับก้อนละ8บาทไม่เอาถ่านล้าน20นะคือแป๊บๆบวมอย่างนั้นไม่เอานะครับเนี่ยถ่านชาร์จซื้อครั้งเดียวก้อนละ8บาทอยู่ได้ยาวๆครับก้อนเล็กนะครับ 3A ก็เหมือนกันครับราคาเดียวกันเลยแพ็คหนึ่ง32บาทเท่ากับก้อนละ8บาทเหมือนกันนะครับแล้วในร้านที่ผมซื้อนะครับผมซื้อออนไลน์มาใน Lazada นะครับก็มีที่ชาร์จนะครับผมซื้อที่ชาร์จมาด้วยที่ชาร์จเนี่ยราคา72บาทชาร์จได้4ก้อนครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะนี่เป็นหน้าตาด้านในครับมันก็อาจจะเป็นของจีนๆหน่อยนะครับแต่ทดลองใช้แล้วใช้ได้นะครับใช้ได้ชาร์จเข้าปกติเลยเนี่ยครับตัวใส่นี่มันจะปรับระดับได้นะครับมันเป็นสปริงใส่ได้ทั้ง 2A และ 3A ใส่เข้าไปไฟสถานะมันก็จะขึ้นครับด้านบนนี่ครับเสียบปลั๊กไฟบ้านธรรมดาโอเคครับเพื่อนๆในการรีวิวนะครับผมก็มาบอกเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับเพราะว่า
ช่องผมเนี่ยคือต้องใช้เองใช้ดีนะครับใช้นานนะครับไม่ได้ทดสอบแป๊บๆแล้วมาบอกต่อนะครับอันนี้คือใช้นานแล้วใช้หลายเดือนใช้ดีแล้วก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆ เพื่อแก้ปัญหาและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อทานครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ